Now if you want to enter the ordination process in Buddhism, you should pay for it and devotion to the Buddha, who was the founder of Buddhism, and allow the ordination to happen. Buddha has wisdom and know what you should know. He see what is you, and what is wrong, and what beneficial, and what is not beneficial, as well as know the Four Noble Truths. This I know as wisdom, in a better what harmful does this. Defy defilement completely, as well as the incidency, with the verbal action that Kilesa has been trained for a long time. He was endowed with virtue, and virtue in many respects. It is called purity. He was merciful among animals. He teaching the Dharma to be heard and act according to the Dharma, with the hardship and misery of his body, called the Divine Grace. The one who improved with this three virtues is called the Buddha, meaning the one who knows well. The Buddha preached the teaching, he teaching about the Dharma. The practitioner must study, recite, memorize, learn and understand. Practice in morality, concentration and wisdom. Mindfulness, keeping the body and speech pure, is called precepts. Keeping the mind pure is to concentrate on one emotion is called samadhi. Utterly opening and being truthful is called wisdom, morality. Concentration and wisdom are called dhamma practice. Any nirvana path and the result of nirvana is called the Bodhisattva Dharma. This is the way practitioner is aware of the best all the time with their own wisdom, practicing and impenetrability is. These things are called preaching. The people who listening to the teaching of the Buddha are committed to observing precept, concentration, wisdom, complete purification. Sotapanna, Sakyamuni, Anagami, Arahant. And 4 months, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha are the most important factor in Buddhism. You shall concentrate now that I pay to the Lord Buddha. It is my respected memorial. Now I am the Dhamma. It is my respected memorial. Now I appear the Dhamma. It is my respected memorial. บัดนี้เธอทั้งสองได้มีศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสในพุทธศาสนาที่จะได้รับการบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาก่อนอื่นที่เราจะได้บรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาเราควรที่จะต้องรู้และเข้าใจเสียก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงพระคุณความดีอย่างไรก่อนพระพุทธเจ้านั้นทรงพระคุณความดีคือมีพระปัญญาปีชาฉลาดสามารถรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นสิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ส่วนนี้เป็นพระปัญญาคุณทรงบริบูรณ์สมบูรณ์ในการที่กำจัดอาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองได้หมดจบทรงพระคุณกระทำคุณงามความดีส่วนนี้เป็นพระบริสุทธิคุณทรงมีความเมตตากรุณาในหมู่สัตว์ผู้ซึ่งเล่าร้อนอยู่ด้วยเพลิงกิเลสและกองทุกข์ทรงแนะนำธรรมะคำสั่งสอนให้กับเวไนยนิกรทุกหมู่เหล่าส่วนนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณ
พระคุณทั้งสามนี้บริบูรณ์สมบูรณ์ในพระพุทธเจ้าขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าเมื่อทรงรู้แล้วก็ไม่ได้ทรงรู้เพียงลำพังทรงมีความเมตตากรุณาในหมู่สัตว์ทรงแสดงธรรมะทำสั่งสอนและให้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่ได้เห็นแก่ความลำบากทุกข์ยากเหน็ดเหนื่อยแห่งพระวรกายของพระองค์เมื่อปฏิบัติในแนวทางธรรมะคำสั่งสอนหลักที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติแล้วส่วนนี้เรียกว่าปริยัติธรรมเพราะเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติเพียงศึกษาท่องบททรงจำให้รู้ให้เข้าใจในเนื้อความนั้นๆในข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาความสำรวมรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ขึ้นชื่อว่าศีลความรักษาใจให้บริสุทธิ์คือเพ่งใจไว้ในอารมณ์เดียวไม่ให้เกาะเกี่ยวเครื่องเศร้าหมองเรียกว่าสมาธิความทำความคิดเห็นให้ซื่อตรงถูกต้องตามความเป็นจริงชื่อว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะปฏิบัติให้เกิดผลจากตามความเป็นจริงมรรคผลนิพพานอันใดมรรคผลนิพพานอันนั้นเรียกว่าปฏิเวทธรรมคือผู้ปฏิบัติจะพึงรู้แจ้งแทงตลอดได้ด้วยปัญญาของตนเองปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีปฏิเวทก็ดีทั้ง3ประการนี้รวมเรียกว่าพระธรรมเพราะบูชนที่ได้สดับตามฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สามารถละกิเลสต่างๆนั้นตามขั้นตามภูมิชั้นของตนเรียกว่า